ตีมือรัวๆให้กับความสำเร็จของนางร้ายหน้าสวยหุ่นปังเป้ยปันวาดเหมมณีบุญยรัตกลินที่ขึ้งเวทีนาคราชอาวอร์ดครั้งที่6ประจำปี2566เพื่อรับรางวัลน,นักแสดงสมทบดีเด่นแห่งปีสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีจากละครเรื่องคุณชายช่องวัน31 ผลิตโดยเนอวันเอนเตอร์ไพรสหน้าหอประชุมใหญ่อาคาร9ชั้น2บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนแจ้งวัฒนกรุงเทพมหานครก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณรางวันนาคราชนะคะขอบคุณคณะกรรมการทุกทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณพี่บอยทะกลเกียรติพี่ป้อนที่ตับกพี่หวอผู้กำกับนะคะ นักแสดงทุกๆท,ท่านด้วยรวมถึงทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกๆคนทุกๆฝ่ายทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเรื่องคุณชายจริงๆเป้ยอยากจะบอกว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่มีคุณค่าทางจิตใจของเ้ยมากๆหลายๆคนอาจจะพอทราบมาแล้วบ้างว่าจริงๆเดิมทีบทจันเป็นของแตงโมพัทรธิดาแล้วเป้ยก็ได้รับหน้าที่มาสารต่อนะคะ ในระหว่างการถ่ายทำเป้ยได้พบอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดความเครียดความกดดันต่างๆที่มีเข้ามาแต่มันก็ผ่านไปได้ทุกๆครั้งเพราะความตั้งใจที่อยากจะทำเป็นของขวัญให้กับโมรางวันนี้จึงเป็นรางวัลที่มีผลต่อความรู้สึกของเปิ้ยมากๆขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เห็นถึงความตั้งใจของเป้ยนะคะ และถ้าโมได้ยินอยู่เป้ยก็อยากจะบอกโมว่าเป้ยทําสําเร็จแล้วนะแล้วถ้าโมได้เห็นเป้ยอยากจะบอกโมว่ารางวัลน,นี้เป็นของโมนะคะขอบคุณทุกทกท่านมากค่ะถือเป็นปีทองของ เป้ยปันวาดเหมมณีบุญยรัตกลินที่กลับมาแสดงละครและได้รับรางวัลการันตีผลงานทางด้านการแสดงจนได้รับรางวัลและเร็วๆนี้เธอกำลังจะมีผลงานคลับฟรายเดย์เดอ r ซีรีสตอนรักแรกครั้งสุดท้ายทางช่องวัน31